สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแนวจ้าอยู่กระทบหนังสุดหล่อคนนี้คนเดิมเช่นเคยวันนี้เพิ่งดูซีรีส์ในเน็ตฟลิกจบก็คือ Resident E Vi l เชียอีกแล้วจริงๆ Resident e v i l ภาคนี้ถ้าไม่มีคนมาทักผมมาเตือนผมว่าเฮ้ยมี Resident e v i l ภาคใหม่นะซีรีส์ตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ยน้องเขาดูซีรีส์ Resident Evil ช้าไปหรือเปล่าวะประเด็นคือผมยังติดอยู่เลยกับไอ้ Resident Evil ภาคก่อนเนี่ย w e l c o มท to r ล c คุ o n City อ่ะ อ๋ออย่างเฮี้ยเฮ้ยเี้ยติดตาอยู่เลยเหมือนไอ้หนุ่มนั้นยังเพิ่งแบบนั่งฟังซาเบลโคตรเก่าเลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเฮี้ยไอ้เฮี้ยนั่นเพิ่งนั่งฟังซาเบาแล้วลดน้ํามันระเบิดข้างหูแต่ไม่รู้สึกอยู่เมื่อวานนี้เองอ่ะเอ้าเชี้ยมีใหม่อีกแล้วก็แอบเบื่อเซ็งๆเงาจริงๆพอรู้ข่าวว่าโอ้มีแล้วจะได้พิวพ์ใหม่เหรอเข้าแล้วเฮี้ยไม่ตื่นได้เลยเบื่อด้วยแต่ว่าเอ้ยเห็นทุกๆคน สนใจงไงก็อยากคุยกับเขารู้เรื่องอ่ะก็ไปดูนะครับผลสรุปเอ้ยี้ผิดหวังอีกแล้วทาไมวะคือหนังทํายากหมดหนังทํายากหมดพูุนี้ก่อนนะหนังทํายากหมดแต่อันนี้เราในฐานะคนดูอะ่ะเหมือนก็โยนคําถามว่าแบบเฮียเกมอื่นๆมันก็ไม่อาพับขนาดเนี้ยเอาเกมเด็กๆเลยนะนึกเร็วๆตอนนี้โซนิกอย่างเงี้ย โอเคโซนิก okay, มันไม่ด,ดีแต่มันก็ไม่เฮียเท่านี้แล้วมันก็แบบไม่โอ้โหไม่ไเฮียอามาตะอันนี้เลสเซนต์อีวิลนี่คือเฮียอมตะเลยมีหลายคนบอกว่าดูภาคนี้จบคิดถึงพอเดมยูเอสเอนเดอร์สันนะครับบางคนก็กราบขอโทษฮาราคิริตัวเองว่าข้าคิดผิดไปแล้วท่านพอลกลับมาซะเถอะกลับมาดูแลเลสเซนต์อีวิลเหมือนเดิม <laughs> สำหรับผมเนี่ยตอนพอเดมยูเอสเอนเดอร์สันดีกว่านี้อ่ะดีกว่านี้แต่มันยังดีได้อีก เอางี้แล้วกันอย่างที่บอกอันตัวอีชั่นนี่คือสนุกยากหนังน้อยเรื่องมากที่จะทำให้อีชั่นพอใจได้เอาเป็นว่าเลืเ่องเนวิวสำหรับผมเครียดเลยจุดแรกที่กูเบื่อเบื่อเลยเบื่อเซ้งเซ้งเป็ดก็คือการที่ต้องมาทําความรู้จักซอมบี้ใหม่เราได้เห็นทุกคนในเรื่องนี้มีทุกอย่างนะครับยกเว้นมีความเข้าใจว่าโลกใบนี้มีซอมบี้ผมนั่งดูนี่ผมยังแบบว้ What? เหมือนร้องเพลง ABC ที่กูฟังอีกรอบซึ่ง ABC กูฟังแต่เด็กอะ่ะเหมือนกูต้องมานั่งดูพวกแม่งไม่รู้จักซอมบี้ทั้งทั้ท,ที่พวกกูดูซอมบี้นี่คือแบบโอ้โหไโหโหโหอ้กูดูซอมบี้แทบจะกลายเป็นซอมบี้กันเองนะเนี่ยไอ้เฮียอันนี้เบื่อแรกอีกหนึ่งส่วนที่เบือ่อแฟลชแบก็กหนังเลเซอร์นรีวิลซีรีส์ต้องพูดว่าซีรีส์ซีรีส์เลเซอร์นรีวิลครั้งนี้มีอยู่8ตอนสมมุติ8ตอนนี่คือเส้นเรื่อง100ไอ้ตรงกลางส่วนห้มันมีจุด ของเหตุการณ์อยู่ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้บิลลี่กับเจดเนี่ยแยกทางกันเอางี้นะกันพี่น้องคู่นี้ต้องแยกทางกันมันมีจุดตัดอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็หันตรงนี้แหละแล้วเอาหนึ่งไปเริ่มอีพีแรกเริ่มเรื่องนะครับส่วน51ก็เอาไปเริ่มพร้อมหนึ่งแล้วเขาใช้วิธีการนับ1กับ50พร้อมกัน252พร้อมกัน353พร้อมกันโดยที่ตัดสลับแบบ ไล่เหตุผลนะ่ะบางครั้งอะ่ะให้เห็นบิลลี่ตอนเด็กงี่เงาแค่นั้นกลับไปกลับไปตอนโตแล้วช่วงเริ่มเริ่มของเส้นเจตตอนโตอะ่ะเออสนุกดีเนี่ยครับส่วนตัวผมว่าสนุกกว่านะเพราะว่าอา่ามันมีเรื่องมอนสเตอร์ไคจูอะไรของมันอนะ่ะคือคือเขาอ้างอิงจากในเกมอ่ะนะมีพวกหนอนยักษ์มีจระ,ะเข้จระเข้อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นก็อ้างอิงจากในเกมจุดนั้นผมว่าดีแต่เอาเอาจุดนี้ก่อนจุดที่ผมว่าแฟลชแบ็กน่าเบื่อเนี่ยคือสมมุติ ตอนหนึง่งแฟลตแบ็กประมาณสิบรอบอะ่ะมันอย่างนั้นเลยนะมันมันถีแฟลตแบ็กถีอย่างนั้นเลยมันทําให้บางครั้งข้อมูลที่เขาปล่อยอะ่ะมันเหมือนยังไม่จบเต็มที่มันเหมือนยังไม่อิ่มเต็มที่เขาตัดไปเล่าอีกอย่างหนึง่งมันทําให้ความต่อเนื่องในการรับชมของคนดูอ่ะมันขาดความลื่นไหลมันเหมือนเรากําลังดูซีรีส์อยู่แล้วมีคนมาเดินตัดหน้าเราต้องกดพอสเอ๊ะ เอ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ,อีนะพอแอ่จริงๆนะดูซีรีส์ตัวนี้ก็คือภาคของพอเดวิสันน่ะคือแม่งดูดีขึ้นมาเลยดูดีขึ้นมาเลยจริงๆเธอแบบเหมือนนะ่ะมันตัดแฟลแบ็กเอาเคียอะไรของมึงว่าตัดบางครั้งมันสั้นจู๋เลยอะบางครั้งมึงยังไม่ต้องแฟลแบ็กเลยสมมุติถ้าผมยืนอยู่ข้างช่างตัดนะผมจะง้างมือมันไว้ก่อนเลยแล้วแบบเฮ้ยไอสัตว์อย่าพึ่ง มึงไหลไปก่อนมึงจะแฟลชแบ็กตอนนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมึงจะเล่าตอนปัจจุบันนิดนึงแล้วมึงจะกลับมาอีกใช่ไหมไอตอนปัจจุบันน่ะมึงมึงมึงเอาไว้ก่อนเลยมึงยกไว้อีกไทม์ไลน์หนึ่งมึงเอาไอตอนเด็กเนี่ยมึงเล่าให้มันเคลียร์เคียก่อนมึงเอาให้จบปมนั้นก่อนมึงเอาหัวข้อนั้นให้จบก่อนน่ะอย่าแบบเล่าแค่ครึ่งเดียวเอ้ยมึงต้องการให้ค้างอะไรค้างในตอนเหรอ ไอ้เฮียมันน่าลำคาญจบซีซั่นกูก็นึกว่าโอ้โหพวกมึงแม่งพยายามสับขาหลอกสับสับสับ,สบจนกูลำคาญเนี่ยก็นึกว่าจะจบตอนสวยๆจบซีซั่นสวยๆอ้าวก็ไม่นี่วะจบซีซั่นก็มีมือซอมบี้แบบแร่พวกเรายังตื่นเต้นอยู่ไหมกับมือซอมบี้ที่ทะลุมาจากซากประหลักหักพังอะ่ะยังตื่นเต้นกันไหมเอาเป็นว่าผมไม่ตื่นเต้นเลยซอมบี้พวกเราเห็นมาแบบ ทุกรูปแบบอ่ะที่หนักที่สุดเลยคือหนังพยายามเลี่ยงคาว่าซอมบี้ด้วยจริงๆอ่ะไอเรื่องจุดเนี้ยผมว่านะผมเดาว่าเขาน่าจะไปคิดมากเรื่องแบบว่าเอการพูดว่าซอมบี้มันจะดูประดักประเดิกไม่ว่าเอแล้วทําไมคนถึงเรียกคําว่าซอมบี้คือมันเหมือนกับเขาไปซีเรียสในจุดที่มันไม่ควรต้องซีเรียสก็ได้อ่ะมันกลายเป็นลาคาญ เ,เรื่องทีไวล้ลงทีไวรัดเราก็ต้องมาทําความรู้จักกันใหม่หนะครับซอมบี้เราก็ต้องมาทําความรู้จักกันใหม่มีการทดลองหาว่าอันนี้คืออะไรเ,เราก็ก็ซอมบี้ไงเราดูเราปับ๊บซอมบี้ไงสัตว์ซอมบี้อย่างน้อยๆชอนอฟเดอะเดมึงเคยดูกันไหมแล้วผมถามางนี้เลยคุณคิดว่าตัวละครตัวไหนน่าลาคาญสุดสําหรับคุณเน่สำหรับทุกคนที่กาลังดูผมอยู่คุณคิดว่าตัวละครตัวไหนน่าลาคาญสุด อย่าบอกว่าน่ารำคาญทุกตัวนะคือเออหน้ารำคาญทุกตัวคูเข้าใจแต่หน้ารำคาญที่สุดอะสําหรับผมนะบิลลี่เลยหน้ารำคาญสุดบิลลี่คือเด็กเคี้ยบบิลลี่คือเด็กเคี้ยคนหนึ่งที่เอาแต่ใจเจ็บก็อีกคนหนึ่งเด็กเคี้ยพ่อพยายามอธิบายกูก็พยายามไม่เข้าใจเหมือนผู้มึงกลับสั่งมาให้มึงไม่เข้าใจ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  พ่อพยายามอธิบายน,นู่นนี่น้ำไหลไฟดับไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือต่อให้อีกฝั่งนึงอ่ะพยายามอธิบายด้วยเหตุผลที่มันมีน้ำหนักมากแค่ไหนอะ่ะอีกฝั่งนึงก็จะตอบโต้ด้วยวิธีการแบบหุบปากไปซะหนูไม่เคยหนูไม่มีวันกโถไอ้ทุย <c oughs> สรุปแล้วพ่อเป็นพ่อหนูจริงป้ะนี่หนูเกิดที่ไหนกอไม้ไผ่ล้อย,ยางหลังรถ ตู้ไปทานี้นูเกิดที่ไหนหนูเกิดที่ไหนอีดอกฟังเข้าก่อนอีเหี้ยไม่ฟังพี่ไม่ฟังพ่อไม่พอหึงพี่งงว่าใส่โมเมนต,ต์นี้มาทำไมงงมากใส่มาเพื่อเพื่อให้ลำคาญแบบงอนพี่แล้วงอนบ่อยชีบหายเลยงอนพี่เพราะว่าพี่ ใส่ใจผู้ชายมากกว่าตัวเองเขาก็เอาให้มึงดูว่าไอ้เฮี้ยเนี่ยมันแฮกเป็นเป็นกูกูจะฉีกหูมันแล้วตะโกนเข้าในรูหูมึงอะว่าแบบมันเป็นแฮกเกอร์ไอ้ควายอีบิลี่อีสัตมันเป็นแฮกเกอร์มึงต้องการทำอะไรกันแฮกข้อมูลเอ๊ะมึง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 ไม่ชอบอเบล่ามึงไม่ชอบงานของพ่อมึงก็พยายามที่จะเปิดโปงเข้าหาข้อมูลมาแฉเฉอเฮี้ยอะไรก็ตามถูกไหม พอพี่มึงไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เอ้ยนี่คือความหวังแล้วเขาก็อธิบายให้มึงดูว่าไอคนนี้คือแฮกเกอร์คือคนที่จะสามารถแฮกเออในเรื่องเปิดเลยมันจะดูเวอร์หน่อยนะโอเคผมก็ไม่ได้ซื้อมากหรอกที่ยูวดีมีเด็กหนุ่มคนนึงแม่งสามารถแฮกข้อมูลของอัมเบลล่านะเว้ยเก่งการโอ้สร้างหมดทุกอย่างโครนครน,นิ่งโครนนึ่ง เด็กไวรุ่นคนหนึ่งแนงะ่แฮกได้โอเคไอ้หนุม่มนี่เป็นลูกของเอเวอร์ลีนนะครับอาจจะแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเก่งโคตรนะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ดูฟื้นๆหน่อยเรื่องนั้นว่าไมแต่มึงฟังพี่มึงมั่งได้อีบิลลี่ยิ่งมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงท้ายๆซีรีส์ละนะครับคือมันโหแม่งช่วงจวังหวะเข้าได้เข้าเข็มแล้วแม่งความเป็นความตายเลยนะแล้วก็มีแบบที่แฮกบ้านตัวเองเออแม่งแฮกบ้านตัวเองเอาข้อมูลของพ่อตัวเองยมันมัน พนในขณะที่แม่งกำลังแฮกบ้านตัวเองปนบ้านตัวเองอยู่เนี่ยอีบิลลี่มึงดูนะพี่มึงต้องคุยกับไอ้หนุ่มเนี่ยเพราะพวกมึงแฮกไอ้คอมพิวเตอร์ส้นตีนนี้ไม่ได้ไงและอีสัตว์เนี่ยอีสัตเนี่ยมันแฮกได้ไงงอนขยะขยะแยงเฮ้ยขยะขยะแยง นี่คุยกันเสร็จยังล่ะรู้ใช่ไหมว่าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้และฉันยังขยะขแยแงอยู่เฮ้ยเป็นกูกูจะเดินออกจากบ้านแล้วให้แม่งแฮกสุดท้ายก็ขยะกขยงกันไปนะครับผ่านซีนี้ไปยขยากขแยแงแล้วก็แฮกบ้านตัวเองมันดูตลกหน่อยอแล้วไอ้ห้องแลบ p รับสุดยอดเนี่ยห้องแลบรับสุด จอดข้อมูลที่พ่อปิดลูกไว้เนี่ยคุณแจคืออะไรรู้ปะตีนของชิวาว่านักวิทยาศาสตร์ประเทศไหนว่าเอาตีนชิวาว่าเป็นคุณแจประตูห้องแลบนะฮะรีแอคชั่นของผมอะพอชิวาว่าแม่งเดินออกมากูอย่านะใช่เหรอสักพักแม่งเอาชิวา วิธีเปิดประตูของแม่งคืออุ้มหมาแล้วไปปุ่นเปียปุ่นเปียน,น,น,นอยู่ตรงเซนเซอร์นั่นน่ะเหมือนเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยกูอุ้มชิวาว่าขึ้นมาปึ๊บหนึ่งตัวแล้วก็ติ๊ดเฮ้ยเชี่ยเข้าได้เฉยไอ้สั์ข้อมูลล้วนไหลไปหมดบ้านพังชิบหายสัญญาณพังลงไปโอ้โบันไลบันไลเลยแล้วด้วยความที่คนเขียนบทเขาไม่รู้คิดยังไงนะนะ กับตัวภู้มกับเขาเหมือนมีแมสเซจที่กืนไม่เข้าใายไม่ออกอะประมาณว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยเวสเกอร์ก็เหมือนโยนเบาะแสไว้เผื่ออักซิเดนลูกจะได้เห็นเบาะแสะแล้วรู้ว่าเฮ้ยคุณแจอยู่ที่ไหนคุณแจคือตีนชิวว่านะไปซ่อนเบาะแสะซ่อนคำถามเอาไว้หลายทางนะครับผมประนึ่งว่าในเกมเนี่ยสอบอ่าและทนรีวิวมันจะมีแบบขไขปริศน์ปริศนานู่นนี่ไงก็เออ อิงซะหน่อยเริ่มต้นกันด้วยข้อความนะครับผมที่เวสเกอร์เขียนเอาไว้คุณแจให้เจดที่มีน้ำตาตอนอยู่ป .5 ไอชแคเเพี่สนะยคืออะไรวะเนี่ยงงงวยไปหมดเดินงงงงงงงสักพักก็ต้องโทรหาไอหนุ่มเนี่ยไอไอหนุ่มที่ยัยบิลลี่แม่งแบบโอ้ยจะอ้วกขยะขยแงขยะขยะแงเข้ามาช่วยมือแฮกบ้านตัวเอง กูพูดอย่างนี้กูยังรู้สึกตลกเลยวี่แคกูแบบไปโทรให้เพื่อนแฮกบ้านตัวกูเองอะไรเงี้ยเหรออะเคเขาก็คุยอยู่เป็นแฮกเกอร์ไงคุยคุยคุยเวสเกอร์มีกล้องวงจรปิดทั่วบ้านเลยมีอยู่ในทีวีมีอยู่ในตู้เย็นสักพักเริ่มนึกออกว่าอ๋อเฮ้ยคุณแจให้เจดที่มีน้ำตาตอนอยู่ปห้าโอ้ไปนั่งกดเปโนกัน สมมติแบบช่างช่างช่งช่างช่าง,ง,งน้องเคยเห็นช่างหนึ่งตุกตุกจ้องหน้ากันแล้วเก่งเปิดไอตัวแป้นกดของอเปียโนอะสักพักมีกระดาษสามเมื่อคีกันไขวิทนาอยูอ่ดีทะเลาะกันเรื่องที่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เจดเขาช่วยเขาใส่หัวมาสคอตแล้วก็ช่วยเอาคืนด้วยการไปทุบหน้าเอไอ้นั่นเอไอเจ ช่วยน้องโดยการใส่แมสคอตไปทุบหน้าายันนถูกไหมเอาคืนให้แล้วแม่งก็เอาหัวแมสคอตใส่ตู้ของน้องตัวเองไว้อาจารย์มาเห็นอ้าวมึงมึงเลย,ม,เลยมึงเลยทํานี่หลักฐานเนี่ยไอ้เบลลี่เนี่ยก็ลําลึกความหลังอยู่ดีก็ลําลึกความหลังโทษเธอทําให้ฉันดูแย่ทะเลาะกันอยู่ดีก็ดีกันจนนําไปสู่การใช้ชิวาว่าเปิดประตูอะแล้วยังไม่หมดนะอีนังบบลลี่กับเจมมันใช้ชิวาว่าเปิดประตูแล้วใช่ไหมมันก็ลงไปในแ a บ พ,พอลงไปในแหลบปั๊บก็ไปเจอของนู่นนี่เต็มไปหมดแล้วเนาะสักพักไปเห็นวิดีโอที่เวสเกอร์เขาอัดตอนทำงานเอาไว้เออเด็กสองคนนั้นแม่งก็เปิดเคาะปุ๊บสิ่งที่อยู่ในคลิปวิดีโออ่ะแม่งคือออบตัส ใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้ะแว่นออปตัสเขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์และอย่าลืมนะครับ so โค้ดส่วนลดเวอ m o v i e s ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังในคลิปมันเป็นเวสเกอร์ทดลองกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีลูก,กตาตัวใหญ่ๆนี่แบบโอ้เป็น,ปนสัตว์ประหลาดแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วไม่ยอมพูดป็นซอมบี้สัตว์ประหลาดกันสัตว์ประหลาดแล้วทีไวรัสเข้าตัวโอ้โหเต็มเต็มกายร่างบ้าคลั่ง บิลลี่เห็นก็โอ้ยไม่ไหวจะหนีหนีไปหนีไปหนีไปเจดปอบบิลลี่ด้วยวิธีการอะไรแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วไม่ใช่เรื่องจริงหลับตาแลวหายใจอึ๊บอึ๊บอึ๊บลืมลืมอึ๊บอึบลืมลืมอึ๊บเครียดเลยโอ้ยเครียดเลยแล้วหลังจากที่ไอเจดบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเวสเกอร์ก็เข้ามาปั๊บมาเห็นอ่าคราวนี้พวกมึงก็น่าจะเดาถูกกันได้ว่าเกิดมหากรรมการงอนกัน มหารมการงอนกันบิลลี่กับเจดก็พยายามด่าพ่อตัวเองใหญ่เลยด่าพ่อตัวเองด่าพ่อตัวเองหลอกกันนี่มันนู่นนี่บลาบลาบลาด่าพ่อตัวเองด่า,ดาทุกวิถีทางอ่ะทาให้พ่อตัวเองดูน่นารังเกียจที่สุดเวสเกอร์ก็อธิบายทุกอย่างมันคืออย่างนั้นอย่างนี้พ่อพยายามทำนี่นี่นี่ลูกเป็นผลงานของเอ,อเบลา่านู่นนี่ว่ากันไปบลาบลาบลาอธิบายประเด็นก็คือบิลลี่มันเริ่มพารานนยมันกลัวว่าตัวเองอ่ะ จะก,กลายกลายเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในคลิปพ่อตัวเองติดเชื้อถูกกัดนะครับโทษพ่อตัวเองโทษ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 เฮ้ยเฮียการที่มึงโดนกัดอ่ะมันคือการมึงลอบเข้าไปในแลบเขานะมึงลอบเข้าไปในออฟฟิศเขานะและมันก็โดนกัดพ่อมึงก็ช่วยนะรับหน้าให้กลับบ้านมาเปื้อนเลือดเลอะเต็มตัวไม่ขอบคุณสักคำด่าพ่อตัวเองเดียวดา่ดาเดาียวดา่าด่าด่าพ่อตัวเองเดียว ไม่มีเลยคําขอบคุณออกจากปากเด็กสองคนสักกิ๊ ط, ไม่มีเหมือนผู้กับสั่งให้ดา่าก็ว่าด่าอย่างเดียวนะครับด่าด่ดา,ดา,ดาอีกเหตุการณ์ที่ลาคาญไม่แพ้กันกลับไปตอนเจดโต,ตแล้วนะครับหนีตายอยู่คนเดียวหนีตายจนมาเจอเจคนหนึ่งเจอ้วนอ้วนตัวเจดเนี่ยมาตามหาผัวนางสุดท้ายไปรู้ว่าไอ้เจม่งผูกผัวตัวเองที่กลายเป็นซอมบี้อะเอาไว้ในห้องน้ําคือในเรื่องอ่ะ มันเหมือนคล้ายๆกับการหลบหนีข้ามประเทศอะแล้วก็มีคนรู้มีคนพาหนีออกนอกประเทศได้ประมาณนั้นเนี่ยตัวเจเนี่ยนางเอกเนี่ยเลยมาหาผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้คือกายทอมบีไปแล้วไงเออมันก็ถามหาสมุดโนต้ตที่จดชื่อไอ้ไอหนุ่มเนี่ยอยู่เจคนเนี้ยเขาก็บอกว่าอยู่ในกระเป๋าเกงนั่นแหละนางก็หาปุ๊บ,บ,บ,บสักพักไอ้ผัวนางที่ถูกผัวมันทอมบีแล้วไงก็หลุดออกมาจะกัดอีเจอันนั้น เสียใจอ้อผัวทำไมเป็นแบบนี้อ้อทำไมเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเข้าไปเอาก็คุยกันแล้วนี่ไม่ใช่ผัวเธอแล้วนะนี่คือกลายเป็นซอมบี้แล้วเขาไม่เหลือสิทธิทำพันธะที่เป็นผัวเธอแล้วระหว่างที่เจ๊นี่จะถูกผัวกัดไอ้เจ๊นี่ก็ลั่นกระบาลผัวเขาพช่วยชีวิตไว้ไอ้เจ๊นี่โมโ oh หเป็นฟืนเป็นไฟเลยเธอคือฆาตกรเธอเป็นคนฆ่าผัวฉัน กูเห็นซีนแบบนี้มาครั้งที่ประมาณล้านหน9่งแสแล้วอะ่ะนี่คือครั้งที่ล้าน9 9 9่แอะแล้วเล่าแบบไม่จําเป็นด้วยไอ้เจ้คนนี้มีผลอะไรกับเรื่องนี้นอกจากการยืดยืดให้เวลามันเต็มตอนอะแล้วแล้วอีกเหตุการณ์น,น,นึงในเ,เส้นเรื่องปัจจุบัตนะตัวเจดโดนอเบล่าไล่จับ แล้วมันจะมีคล้ายๆกับหัวหน้าทีมหน้าตอนนั้นน่ะนำทีมได้จับเจดไปเจอแก๊งลัทธิเอองี้ดีกว่าแก๊งลัทธิวิปริตน่ะนะมันจะมีขังซอมบี้พวกซีโร่ไว้ข้างใต้ปุ๊บเต็มไปหมดเลยนะเออไอ้แก๊งเนี้ยมีนางพญาอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็พวกอัมเบล่าเจดเนี่ยโดนจับไปจับไปก็ต้องแหกคุกเนี่ยมันก็มีซีนแหกคุกแหกคุกปั๊บเลี้ยวขวาปุ๊บ ปืนรอไว้เลยแม่งรอเลยมึงดูนะสมมตุติมึงจับเฉลยได้หรือมึงจับโจรได้อะจับโจรได้จับเฉลยได้จับผู้ต้องสงสัยได้อะพกอาวุธมามึงเอาเขาขังไว้ตรงเนี้ยอาวุธของเฉลยแม่งแขวนไว้ข้างๆเลยเฮียกลัวแหกคุกแล้วไม่เจออาวุธเสิร์ฟเต็มที่เสิร์ฟความสะดวกสบายแก่การผ่านคอนฟิกให้ตัวนางเอกเรียบร้อยแล้วมันมี แล้วมันมีอีกช่วงหนึ่งเว้ยตอนที่มันแค่ท้ายท้ายซีซั่นแล้วนะเนี่ยเจดเขาหนีมาแล้วขึ้นเรือมาได้แล้วนะครับเอาตัวอย่างหัวราชินีเออรา,าชินีของซอมบี้ใส่กระเป๋ามาด้วยแล้วก็ขึ้นเรือได้มันตัดชิ้นเนื้อเศษ DNA ของตัวซอมบี้นะทดลองปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหมีซีนแบบทําสคริปต์นะแบบแบบหลายวันหลายคืนหลายวันหลายคืนอ่าหลายวันหลายคืนหลายวันหลายคืนสักพัก ตัวละครสองตัวเดินออกมาเหนื่อยโอ้ยเหนื่อย,อย,อยเลิกกันเถอะการทดลองนี่เป็นการทดลองที่ห้าสิบกว่าแล้วนะครับสมมุติห้าสิบ้าแล้วอ่ะห้าสิบห้าแล้วอ๋ยไม่ได้สักทีนั่งท้อกันอยู่สองคนเอาไงดีอ้ยการทดลองที่ห้าสิบหกอยู่ดีก็นึกถึงตัวเองว่าแบบเฮ้ยพ่อเคยพูดเอาไว้ว่าใน DNA ของเราอะตัวทีไวรัสพวกนั้นอะไม่ทำอะไร มันก็เลยหยิบไอ้ถาดทดลองตรงนั้นมาแล้วถุยน้ำลายไปแล้วก็เอาสองขึ้นจอสำเร็จการทดลองที่56โอ้โหสำเร็จด้วยการถุยน้ำลายห้องแลบที่นี่สำเร็จด้วยการถุยน้ำลายพ่อซ่อนห้องแลบด้วยการทำคุญแจให้เป็นตีนชี่ว่าว่า อ,อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆผมมองว่าผมถูกใจหนึ่งอย่างอะคือการที่เขาโยนตัวสัตว์ประหลาดมาเยอะดีอืแต่มันก็ยังขาดความแบบระทึกขวัญอยู่ดีนะเออเลซเซนต์นวิวแม่งแบบเราเบื่อมูดแบบแอคชั่นอะไรแบบนี้แล้วอะ่ะเราคือเสิร์ฟช่องใหม่ๆลีลาใหม่ๆให้เราดูบ้างอะนะครับมาเป็นแอคชั่นบิว ตึงตังตึงตั้งแอคชั่นบิวโชงชางกันอีกแล้วนะครับผมเราอยากดูเป็นอะไรที่มันแบบเป็นระทึกขวัญจริงๆบ้างอะ่ะจริงๆอ่ะผมว่าคอเรเซนต์ในบิลอ่ะคงโหยหาเรเซนต์ใิลที่เป็นแบบระทึกขวัญจริงๆแต่เอาจริงๆนะชั่วโมงเนี้ยพักก่อนก็ดีนะครับเรเซนต์ใิลเนี่ยช้ำไปหมด นะครับเหมือนอยู่ในมือคนที่ไม่ใช่ตลอดเวลาออพอจะมาภาคใหม่ไอ้เฮีย้ยม่งอยู่ในมือคนที่ไม่ใช่อีกแล้วนะครับด้วยความที่เนาะเออตัวเกมมันดังมากนะออยอดขายมันก็หอมหวานนะครับใครๆก็อยากทำนะครับคือมันเป็นโปรเจกต์ดังอ่ะพอพูดว Resident Evil เนี่ยแค่พูดชื่อเนี่ยมันเป็น t a l k of the Town เลยคนพูดถึงไม่ว่าจะดีจะเฮีย้ยแต่คนพูดถึงเพราะฉะนั้นมันเกิดการแย่งชิงโปรเจกต์ใครที่เร็วกว่าก็จะได้โปรเจกต์นั้นไปนะครับผมบางคนที่เขา มีฝีมือจริงๆที่เขาเข้าใจจริงๆเนี่ยแต่เขาช้าไปแค่นิดเดียวเขาก็ไม่ทันนะครับสุดท้าย resident evil ก็ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่เข้าใจมันจริงๆสักทีนะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าในชาตินี้นะเราจะได้เห็น resident evil นะที่เป็นภาพยนตร์นะที่มันโอเคสักครั้งไว้นะจริงๆพูดว่า resident evil อ่ะไม่ต้องใหญ่เตลิดเปิดเปิงก็ได้ resident e v ทุกภาคเลย ต้องพยายามใหญ่โตใหญ่ใหญ่บอโอ้โหใหญ่ใหญ่หญหญจริง,รงๆในเวลร์เซ็ตอัพของ Resident Evil อ่ะถ้าใครที่เข้าใจ Resident Evil ดีถ้าใครที่รัก Resident Evil จริงๆอ่ะผมว่าคุณจะเห็นมันเว้ยว่ามันมีช่องให้เล่าบางครั้งอาจจะไม่ต้องเอาเนื้อเรื่องจากเกมมาเป๊ะๆก,ก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคอย่างใน Resident Evil ซีรีส์ภาคเนี้ยก็คือเอาตัวซอมบี้มาเอาตัวมอนสเตอร์มาก็ยังดีนะครับผมแล้วก็เล่าเป็นเรื่องใหม่แต่เขาเนี้ยเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมา มันเป็นเส้นเรื่องที่ผมว่าโอ้มันเต็มไปด้วยแผลเต็มไปหมดเลยผมไม่ชอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้เลส s ซ e ดี e นิวสซีรีส์ครั้งนี้นะหนึ่งคะแนนครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะใครที่รู้สึกอย่างไรกับเลส s ซ e ดี e นิวภาคนี้นะครับ <c oughs> ผมมีคนพูดถึงด้วยว่าเปรียบเทียบกับ w e เ c o m อม o ูแล Coon City สมมติเปรียบเทียบกันเลยนะผมยังรู้สึกว่า w e l c o Welcome to r a c c แล n c i t y อ่ะทำบรรยากาศได้ดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผม ชอบบรรยากาศของ w e l c o m e to La c o c i t y มากกว่าเออมันดูแบบเข้ามาฝั่งทางแล้วคึกขวัญแล้วมันดูตรงจริตผมมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับใครชอบไม่ชอบอย่างไรกับ t e Resident e v i l ที่เป็นซีรีส์ Netflix ครั้งนี้นะครับเข้าแล้วดูได้นะ มีทั้งหมด8ตอนเปิดทิ้งๆก็ได้ตอนขี้ตอนเยี่ยวตอนอาบน้าเปิดๆคอคลอไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ใจมันมากครถ้าอยากดูนะอยากอัปเดตให้ทันเขาอะก็เปิดๆทิ้งๆบางทีแบบหยิบโทรศัพท์มาก็ถือฟังบ้างดูบ้างได้นะครับหนังซีรีส์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนสับสนุนใจดีนะครับออฟตัสตอนที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยออฟตัสเขาเปิดแว่นตัวใหม่นะครับมีทั้งหมด5รุ่นให้ทุกคนเลือกนะครับเข้าไปเลือกได้เลยนะครับตัวแว่นน่ะจะ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงขึ้นคือ e x a l t e d Stainless Steel คือจะทนทานกว่าเดิมและเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับหรุ่นเนี่ยลด300บาทและไม่พอนะคุณยังใช้โค้ดเว r ร์มมูฟีลดทบไปได้อีกเป็น400บาทและ ยังได้ลุ้น y พ t a t i o n 5ให้ด้วยโอ้โหแม่ดีมากโค้ดเดอะเบสเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นชั่วโมงการลดและลุ้นแบบนี้นะครับคุ้มค่าเฮียนะครับกดไปเลยออฟตัสนะครับอย่าลืมใช้โค้ดนะเออลดเบิลไปได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ